สวัสดีครับผมเบลิฟเฟอร์และนี่คือเกม The Conjuring House เกมผีใหม่ล่าสุดที่เชื่อกันว่าน่ากลัวชิบหายมันจะสักแค่ไหนกันวะกูอยากจะลองเหลือเกินมาใครที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรดูเป็นอย่างยิ่งปิดไปซะเข้าด่วนมีเหตุฆาตกรรมลึกลับเกิดขึ้นในบ้านแห่งหนึ่งที่แอตกินสันที่ชานเมืองวอตตันอันเดอร์เอชที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือมีการพบศพชายผู้เป็นเจ้าของบ้านนามว่าเดวิดชอร์ในสภาพศพที่เน่าเปื่อยพยานหลายปากยืนยันว่าคืนก่อนเกิดเหตุเขายังมีชีวิตอยู่เป็นบ้านพักแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่เคยมีเหตุวัยรุ่น8คนหายสาบสูญเมื่อ3ปีที่แล้วเราเพื่อนๆต่างให้การว่ามีความจำเป็นต้องแอบเข้าไปในคฤหาสน์ชาวบ้านต่างพากันสงสัยว่าสถานที่ร้ายๆที่มีแต่คนตายทำไมถึงจะถูกบูรณะบางคนมีข้อสันนิษฐานว่าการที่มีเหตุฆาตกรรมหรือมีคนหายตัวไปเป็นสาเหตุที่มาจากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติภายในบ้านหลังนั้นในแอตกินสันนี่คือครั้งแรกที่มีทีมร่างทรงและนักประจิตวิทยารวมตัวกันศึกษาเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์แอตกินสันเพื่อไขปมปริศนาเหตุฆาตกรรมในเดอะไวท์ชอร์และการหายตัวไปอย่างลึกลับที่นี่เคยเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมหมู่กว่า100ปีที่แล้วเคยมีกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อเผาคฤหาสน์หลังนี้เนื่องจากสืบพบว่ามีลัทธิที่สังหารคนกว่า80ศพเพื่อประกอบพิธีกรรมอันชั่วร้ายบางคนเชื่อว่าเรื่องผีเหล่านี้เป็นเพียงนิยายปรัมปราแต่ไม่ว่าเขาจะคิดยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ที่ศพจะเน่าภายในคืนเดียวและเราต้องไม่ลืมว่าเคยมีตัวแทนแห่งซาตานที่บูชายันผู้คนบริสุทธิ์เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เมื่อ100ปีที่แล้วมีผู้คนมากมายสงสัยอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในที่แห่งนั้นเราจึงได้ส่งทีมอาสาสมัครพิเศษเข้าไปเพื่อเก็บกู้ข้อมูลจากทีมสืบสวนเราคาดว่าจะได้รับคำตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในคฤหาสน์แอตกินสันมันมีจริงเหรอหรือมันเป็นเพียงตำนานที่ถูกแต่งขึ้นผู้คนมากมายต่างคิดว่าสถานที่แห่งนี้ถูกผีสิงไม่มีใครกล้าที่จะเข้าใกล้คฤหาสน์เก่าหลังนี้ชาวบ้านในละแวกต่างขนานนามให้กับมันว่าบ้านผีสิงมันจะเป็นบ้านที่ไม่ค่อยครบทุกยี่ห้อเท่าไหร่เพราะมันมีแต่สิงครับไม่มีลีโอไม่มีคาวส์เบิร์กไม่มีช้างมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนในเทรลเลอร์มึงมาซะโหดเลยของจริงจะเป็นยังไงมาพิสูจน์ไปด้วยกันมันมาแล้วเสียงนำมาก่อนเลยหนีไปโรเบิร์ตหนีไปเราต้องเผามันซะโรเบิร์ตเผามันซะเผาเที่ยวอะไรวะเฮ้ยใครวะนะเฮ้ยเอาคนนี่วะโดนลากไปแล้วเฮ้ยไม่เฮ้ยน่าจะเพื่อนกันผมเปิดมาอย่างนี้เลยเหรอ เดือดมากเปิดมาอย่างเดือดภาพเหมือนเอาลัสนี่บ้านเหรอวะเนี่ยบ้านหรือคุกโคตรซอมซ่อเลย โอ้โหแม่ใครเป็น motion sickness ไม่ควรดูเกมนี้มุมกล้องเหี้ยมากแต่ผมชินละผมสามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาเหมือนกำลังวิ่งหนีบางสิ่งที่กำลังไล่ล่าเอาชีวิตเขาเฮ้ยอะไรเนี่ยชุดดำคนหรือผีไม่น่าจะใช่เรื่องดีหนีเร็วหนีเร็วใจเย็นครับลูกพี่ใครพูดใครจ้าแม่งสไลด์มาแล้วไม่ฟังกูเลยไปไปเร็วมูแต่เซเปิดประตูเฮ้ยขอบคุณมากที่ไม่ล็อกหอบแดกไปเร็วไปเร็วทางนี้ทางนี้เฮ้ยไฟดับมองไม่เห็นหันหลังกลับไปวิ่งไม่คิดชีวิตแล้วเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหไปอยู่มีกี่ตัววะเนี่ยกระเด็นอัดกำแพงเฮ้ยผีให้เห็นชัดๆงี้เลยวะนั่นไงแนวนี่ครับแนวเดอะคอนจูริงเลยเฮ้ยอะไรในกระเป๋าเฮ้ยพ่นไฟได้ด้วยมึงเป็นนักเวทเหรอวะปล่อยพลังเรื่อยๆ yes หรือไม่ใช่พลังอาจจะเป็นแบบของศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้ที่ปีศาจมันกลัวเฮ้ยเลือดเลือดใครเลือดกูหรือเปล่าเลือดกูนี่แหละบาดเจ็บบริเวณท้องโอ้โหจุกเดินแทบไม่เป็นหอบสังขารไปเหมือนปีศาจจะหนีไปแล้วยังอีกเหรอเร็ว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 ยังไม่กลับมาอีกหรอกเมื่อไหร่มีได้บังคับวะเนี่ยเปิดเปิดโอเคโอ้โหแม่สภาพรอแล้วมากไหวไหมเนี่ย
โอเคบังคับได้ละเปิดประตูไม่ได้แล้ววิ่งกดไลวิ่ง find a way to get out from the house ต้องหาทางออกจากบ้านก็นี่ไงหน้าต่างหยิบเก้าอี้ตัวมาฟาดเพี้ยออกไปเลยเนี่ย ไม่ทำวะแล้วกดวิ่งไม่ได้เหรอกดวิ่งไม่ได้อ๋อเจ็บอยู่เจ็บคนเจ็บจะไม่วิ่งกูว่าตามหลักคอมมอนเซนส์แล้วน่าจะลงทางป่องไฟชัวร์เลยไม่ได้วะไปไหนวะแล้วทางออกอยู่ไหนอะ Where the fuck is the ทางออกรูปภาพมันต้องมีกลไกโอเคดึงแผ่นไม้ออกนี่เองแล้วก็ต้องสวัสดีสจ๊วตลิตเติ้ลคลานไปผีมันคงไม่ตามเข้ามาในนี้นะถ้าตามก็เฮียเกินสวัสดีปีเตอร์ปีเตอร์ที่ไม่ใช่ปาร์เกอร์เฮียมึงไม่กลัวเลยวะ เป็นกูคงจั๊กกะจี้แย่เลยเจอแมงสาบคลานใกล้ๆแบบนี้ใกล้ชิดกันแบบ Full HD แทบจะแดกเข้าไปเลยอย่าบอกนะมีผีคลานเข้ามามันจะพีคมากเข้าไปเลี้ยวบนนั้นมีอะไรป่าวะไอ้พวกที่เป็นรูๆนี่มันชอบมีของดีโอเคก็แล้วไปแล้วให้กูคานมาตรงนี้ทำไมไอ้คัตซินเสียงดนตรีมาจากไหนอ้าวมึงพกอะไรมาด้วยเนี่ยท่าทางแปลกข้างล่างเหมือนเป็นตีนไก่อุ้ยบินได้ด้วยเฮ้ยอะไรวะของวิเศษเหรออะไรมึงเนี่ยเดี๋ยวเกมคงจะอธิบายเฮ้ยๆๆเสียงเฮ้ยนั่นไงเหี้ยโอ้โหโอ้ว้าเอางี้เลยเหรอสรุปคือกูตายใช่มั้ยเนี่ยมาถึงตายเลย What the fuck ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาสรุปคือเมื่อกี้กูตายหรือไง Atkinson Mansion Watson Underage คาลือหาด Atkinson ที่ปรากฏในข่าวนั่นเองมึงเล่นเป็นมูฟวี่เลยนี่วะเนี่ยมันไม่ได้เรนเดอร์แบบ real time เฮ้ยแต่ก็หลอนดีวะประหยัดทรัพยากรโอ้ยเชี่ยงเงาตัวเองกูนึกว่าผี Hello สวัสดี Is anybody there มีใครอยู่ไหมครับไม่น่าจะมีนอกจากมึงคนเดียวเนี่ยแหละแล้วมึงจะเข้ามาทำเหี้ยอะไรวะเอาแล้วประตูเซเว่นปิดเองได้อื้อหือมืดได้ที่เอาละบังคับได้ละจริงๆมึงน่าจะให้มันเรนเดอร์สดๆไม่น่าใช้มูฟวี่เลย I can't leave now ยังออกไม่ได้ต้องหาทีมเมมเบอร์อ๋อสมาชิกทีมนี่คือเพื่อนใช่ไหมเพื่อนมาตามหาเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคเริ่มจากตรงไหนก่อนดีที่ห้องโถงนี้แม่งน่ากลัวที่ไหน Find Expedition Member อ๋อมันล็อกว่ะ Oh it seems that the door was locked ประตูล็อก Maybe there's a key around น่าจะมีกุญแจอยู่แถวนี้สิเป็นรูปตัว M Scorpio ประตูราศีพิจิกสัญลักษณ์โซดิแอคตรงนี้ก็เหมือนกันไฟฉายไม่มีไฟฉายวะกดแท็บเพื่อดูสิ่งที่ต้องทำโอเคประตูบานนี้แอนิเมชันแข็งๆเว้ยกดที่ประตูปุ๊บแม่งตัดเข้าเลยไม่มีแฟนซิชั่นอู้หลอนอุ้ยบรรยากาศแม่งได้มีเปียโนด้วยว้าวเฮ้ยใครในรูปวะน่ะอย่ามีเหี้ยอะไรตามหัวนะตอนเนี้ยกูไม่กลัวหรอกกูแค่ตกใจความกลัวคืออะไรกูไม่กลัวหรอกผีแค่นี้ไอ้นี่คงจะเป็นเจ้าของบ้านเหรอวะเป็นโนเล่นได้มั้ยเฮ้ยบรรยากาศใช้ได้เลยว่ะคราบเลือดมีคราบเลือดอยู่ตรงนี้ด้วย What? นี่เลือดเหรอถามแปลกๆนะมึงเหี้ยอุทัยทิพย์มั้งมีกุญแจลูกตัวเอ็มตกอยู่ที่พื้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย voice acting กากมากบอกเลย ไม่มีอารมณ์เลยวะ
สกอร์ปิโอคีย์เอาหมุนดูได้ด้วยโอเคใครปิดให้กู What was that? ใครปิดให้กูที่นี่ไม่ธรรมดาละโหถ้าเป็นเรื่องจริงกูเจออย่างนี้กูวิ่งออกแล้วมึงยังจะเดินต่ออีกเหรอโอ้เห็นเงาตัวเองด้วยใช่ได้เว้ยรูปภาพไม่ค่อยชัดประมาณว่าบ้านหลังนี้มันเก่ามากจริงเปิดไปเจอเปิดไปเจอหนึ่งสองสามปึ๊บเงียบโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไขบ้านนี้เราขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่ามันมีอะไรอ่ะโอเคมีแค่สองชั้นขอบคุณที่ไม่มีมากกว่านี้ประตูล็อกไพซิสราศีมีนน่าจะมีประตูทั้งหมด12บานแน่ๆเลยเพราะมันมี12ราศีประตูติดกับอะไรบางอย่างใช้กุญแจไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้กล่องเปิดไม่ได้เหี้ยทุกอย่างแม่งล็อกหมดต้องใช้กุญแจฮัลโหลมีคนอยู่ไหมครับมึงก็ยังจะถามต่อโอเคชั้น2เข้าไม่ได้เลยสักบานสบายใจละทีนี้ลงไปไล่เคลียร์ชั้น1โอ้วิ่งโคตรช้าเลยมึงวิ่งได้เร็วแค่นี้เหรอวะโอเคเราจะเริ่มไขประตูนี้ก่อนเอาละประตูที่1ไขเข้าไปอันนี้ด้วยแล้วกันไขรอไว้เลยเผื่อมีเรื่องฉุกเฉินโอเคสบายใจแต่เราจะเข้าบ้านนี้ก่อนหล่อนเสียงโซ่ใช่ไหมเอาเว้ยรกมากเก่ามากเช็คขวาโอ้โหกว้างแล้วเนี่ยที่เนี่ยมีหลงทางกันบ้างอ่ะเดินดูรอบๆเฮ้ย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 เดี๋ยวๆประตูหน้าต่างก็ปิดหมดลมพัดได้ยังไงกูไม่ใช่ลมหรอกน่าจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้กล่องอีกแล้วกล่องเยอะจังวะเปิดลิ้นชักได้ไหมเนี่ยไม่เปิดได้ว่ะโอเคอะไรเนี่ยหยิบไม่ได้อ้าวอะไรวะถ่านไฟใช้ปะเนี่ยหรือเป็นม้วนอะไรน่าจะเป็นไอเทมที่เก็บได้แต่ตอนนี้ยังไม่ให้เก็บละมั้งอย่าเพิ่งเจออะไรนะมึงเอ๊ะแปลกจังเลยทุกคนไปไหนหมดวะทั้งที่โคมไฟก็ติดโคมไฟล้มอยู่ตรงนี้เปิดเกะดูหน่อยน่าจะเป็นถ่านไฟฉายซึ่งกูไม่มีไฟฉายเช็ครอบๆให้ชัวร์เฮ้ยอะไรเนี่ยเอกสารเราคนงานต่างพากันเลิกซ่อมบ้านและทุกคนออกจากบ้านหลังนี้กันหมดแล้วเราจะไปโทษพวกเขาไม่ได้เพราะบ้านหลังนี้มันขึ้นชื่อสมคำล่ำลือผมพยายามจะหลอกตัวเองและเพิกเฉยต่อความเป็นจริงแต่เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าบ้านหลังนี้มันมีผีสิง The White Shore มีจดหมายขู่ขนาดนี้มึงก็รู้แล้วว่าบ้านผีสิงมึงยังไม่รีบถอยอีกโอเคโคมไฟเปิดได้ปะไม่ได้เสียงฝีเท้าแม่งหลอนนะเนี่ยเฮ้ยๆอะไรวะใครเดินตามหลังกูอ๋อฝีเท้ากูเองโอเคเปิดประตูเช็คให้ทั่วก่อนประตูบางบานถูกปิดตายซะด้วยมันต้องไม่ธรรมดานี่คือห้องเดิมป่าววะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอ๋อนี่อ๋อมาบรรจบกับห้องเดิมที่เราเข้ามาก็คือตรงนี้นี่คือโถงหลักโอเคสำรวจดูนะครับทำความคุ้นเคยกับสถานที่จะได้รู้ทางหนีที่ไล่โอเคนี่ก็คงจะเป็นประตูที่เราอันล็อกเอาไว้นานไงทีแรกเชื่อมถึงกันโอเคเดี๋ยวดูให้หมดก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงเหมือนมีเชือกอะไรไต่อยู่บนหัวค่อยๆเช็คไปแล้วกันฟังเสียงด้วยเช็คให้ชัวร์ซ้ายเคลียร์ขวามืดเดี๋ยวมึงเข้าไปแล้วกันเอาตรงนี้ก่อนล็อกว่ะโอเค
เช็คห้องมืดก่อนมืดจนมองไม่เห็นเลยถอยก่อนต้องมีไฟฉายก่อนแน่ๆเปิดมีเตาผิงเพิ่งมีคนมาไม่นานก็คงจะเป็นไอ้คนที่เพิ่งตายไปนั่นแหละไปจากบ้านกันหมดแล้วเหรอแม่งตุ๊กตาอย่างหลอนน่ะตุ๊กตาอย่างงี้มีเตาผิงเว้ยเดี๋ยวค่อยๆสำรวจนะอย่ารีบเราไม่รู้มีอะไรรอต้อนรับเราอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะหมอยเหรอมันคือสิ่งใดเกียร์อย่าเข้าใกล้ดีกว่าดูให้ทั่วก่อนดูให้ทั่วก่อนอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เล่นอย่างนี้ครับไม่เอาครับโอเคประตูนี้เรายังไม่ได้เข้าขอทดสอบเปิดฮึลงไปปิดต่อหน้าต่อตาทำไมมันสว่างมึงมีของในห้องนั้นใช่ไหมเชียร์แม่งล็อกจากด้านในอีกมึงเปิดให้กูอยากเข้าแล้วมึงก็ไม่ให้กูเข้าอีผีให้ความหวังโอเคลองเข้าห้องข้างๆดูเผื่อจะอ้อมเข้าไปได้เช็คทอรัสราศีพฤษภหากุญแจอีกแล้วทอรัสคีย์กี่บานแล้ววะเนี่ยกี่ดอกที่ต้องหา3 4เออช่างแม่งหาให้เจอก็พอเคลียร์ Have they already left the house ไปกันหมดบ้านแล้วเหรอมึงก็ถามแต่คำถามเดิมๆเนาะเช็คประตูมันติดอีกแล้ววะนี่ถ่วงยาวๆนี่หวาดเสียวใช่มั้ยเฮ้ยกระดาษต้องเสือกซะหน่อยมาอ่านคนงานคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเพื่อนเขาบอกว่าเขาขอตัวไปเดินเล่นท่ามกลางดึกคืนหนึ่งและไม่กลับมาอีกเลยผมพยายามจะเชื่อว่าเขาได้แอบหนีไปแล้วแต่คนอื่นๆไม่คิดอย่างนั้นคิดว่ามีบางสิ่งเลวร้ายได้เกิดขึ้นกับเขาคนงานต่างพูดคุยกระจายข่าวนี้ไปอย่างทั่วถึงบางคนถึงกับกล้าสาบานว่าได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรแปลกๆภายในบ้านถ้าคืนยังเกิดเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยๆผมคงสั่งให้พวกเขาทำงานต่อไม่ได้อัลตันลูอิสเป็นเรื่องวะมีคนหายเว้ยเฮ้ยใครวะโรเบิร์ตIs that you? โรเบิร์ตนั่นมึงเหรอเอาไอ้โรเบิร์ตสรุปตายไหมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อน Wait เดี๋ยวก่อน Where did he go? เอาหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮียคนหรือผีมีคราบเลือดตรงนี้ด้วยอ๋อนี่คือจุดที่มันโดนซัดกระเด็นแล้วก็ปล่อยไฟใส่ผีในช่วงอินโทรแน่ๆเลยโอเคเราตามไปก่อนไอ้โรเบิร์ตเฮ้ยมีเทียนด้วยวะหยิบเทียนไปก่อนได้ไหมอะอะไรเนี่ยกูก็เห็นเหมือนกันหญิงปริศนาที่หลายคนต่างพูดถึงนางเฝ้ามองดูพวกเราสิ่งร้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นเราต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเอลตันลูอิสต้องรีบออกแน่นอนเฮ้ยแพดล็อกว่ะเชียร์แล้วกูจะเอารหัสจากไหนเนี่ยไม่รู้ต้องไปหารหัสมาโอเคจำทางตรงนี้ไว้ตรงนี้ไปได้เช็คห้องน้ำมืดสนิทโอ้ย I have a bad feeling strange things are happening in this house มีอะไรแปลกเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มันแปลกตั้งแต่มึงเห็นไอ้แว๊บๆนั่นละผ่านไฟใช้ออฟฟิศเหมือนเป็นออฟฟิศห้องสมุดอะไรทำนองนั้นโอเคโอ้โหแวบมาเลยเฮ้ยๆเดี๋ยวมึงจะไล่วะเนี่ยอ๋อแค่ภาพนิมิตภาพนิมิตเฉยๆใช่ไหมมึงไม่ออกมาเล่นกูใช่ไหมโอเคนิ่งไว้ใจดีสู้เสือไม่น่าจะมีอะไรมันก็แค่ภาพหลอนที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นมาความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นผีอะไรไม่ต้องไปกลัวโต๊ะทำงานเฮ้ยตู้เซฟอีกไม่มีรหัสคงจะอยู่ในเอกสารแถวๆนี้น่าจะเปิดได้ตรงนี้ตรงที่ผีนั่งเฮ้ยอะไรวะอ่านได้ด้วยจัดมาอะไรเนี่ยตำราเวทมนต์เหรอถ้าคุณกำลังอ่านบันทึกนี้นั่นหมายความว่าเราตายกันหมดแล้ว
What's in this house? สิ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันอยู่เหนือเกินจินตนาการที่เราจะคาดเดาได้ It's impossible for us to leave. พวกเราไม่สามารถออกจากบ้านหลังนี้ We tried. เราได้ลองพยายามดูแล้วพยายามทุกหนทางเพื่อจะกำจัดปีศาจแต่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งมันได้หลังจากที่เราได้วิจัยกันอย่างหนักหน่วงเราได้พบว่ามีสิ่งของ5ชิ้นที่ใช้เรียกปีศาจตอนนี้เข้ามาอยู่ในโลกดูเหมือนว่าสิ่งของดังกล่าวจะทำให้มันเป็นอมตะทางเดียวที่จะจัดการกับมันก็คือต้องเผาทำลายของพวกนั้นทิ้งซะในจำนวนของทั้งหมดตอนนี้เราทราบแค่4อย่างแต่ที่แย่ก็คือเราไม่รู้ว่าชิ้นที่5คืออะไรณตอนนี้เราจะมุ่งหน้าตามหาของ4อย่างนี้ก่อนแล้วหาทางทำลายมันซะเราต้องแยกกันตามหาเพื่อประหยัดเวลามันเป็นความเสี่ยงอย่างมากแต่ว่ามันเป็นตัวเลือกเดียวที่เรามีชิ้นที่5ไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างนั้นหรอวะมีของ4ชิ้นที่ต้องเผาเพื่อฆ่าปีศาจโอเคถ้าเป็นผมนะกูจะเผาบ้านทั้งหลังเลย5ชิ้นหายหมดในพริบตามึงโทรเรียกหน่วยสวาทมาก็ได้มึงเข้ามาสัก10 20คนน่ะผีแม่งหลอกไม่ทันหรอก มึงเสือกเข้ามาคนเดียวมันก็หลอกมึงได้สิวะ ไอ้เวงไปตามหาสิ่งของยาวๆฮึคิดอะไรวะฮึไอ้หนูมันก็แค่หนูมาอีก2หมดยังใครใครครับใครแกล้งกูอย่านะอย่านะ1 2 3แม่งเงียบ ไอ้สัตว์โอ้โหมืดนี่มันห้องนี้คุ้นๆเว้ยดูหน่อยไอห้องในอินโทรนี่วะเนี่ยใช่ป่ะอ๋อไอโรเบิร์ตมันหนีออกมาจากห้องนี้แล้วก็ไปบรรจบที่ห้องนั้นแล้วก็ตายนะครับไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่เห็นมันยังเดินอยู่เลยหรือโดนสิงตามสูตรหนังสยองขวัญผีสิงนี่สามารถหาได้ตามป่าทั่วไปนะครับถ้าสิงโตตายนี่ก็จะเป็นผีสิงถ้าเสือตายก็จะเป็นผีเสือถ้าเสื้อตายก็จะเป็นผีเสื้อนะโอ้เล่นอะไรวะกบเกินไปงั้นเอกสารมันต้องอ่านซะหน่อยงานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างล่าช้าตั้งแต่มีคนงานหายตัวไปอย่างลึกลับถึง2คนคนอื่นๆต่างพากันหวาดกลัวบางคนก็หนีไปแล้วไม่อยากจะสั่งยกเลิกงานเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำงานต่อในสภาพแบบนี้ที่นี่มันต้องคำสาปถ้าอยากจะให้ผมแนะนำอะไรสักอย่างคือรีบออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่ที่ที่คนจะอยู่ได้แอลตันลูวิสต้องหาทางออกจากบ้านนี้ขู่แล้วขู่อีกขู่จริงๆเฮ้ยมีเหี้ย นิดนึงก็เอานะมึงเก้าอี้สไลด์นี่คือที่มาคำว่าเก้าอี้สไลด์อะไรอะทอรัสอีกแล้วเข้าได้ไหมเนี่ยสไลด์เก้าอี้หลอกกูอีเวียนเลยชอบให้ความหวังว่ะกลับมาห้องเดิมว่าอ้าวโอเคห้องใหม่ปลดล็อกแล้วอ้าวมาประจบตรงนี้ชี้มงว่ะแต่ก็ได้อยู่ที่อะไรอยู่บนหัวกูเนี่ยขยับไปขยับมาได้ยินปะกูว่าตุ๊กตาไม่ต้องมีอะไรแน่ๆวางอยู่แทบจะทุกจุดของบ้านมีกล่องซึ่งกูไม่มีกุญแจทอรัสอีกแล้วแต่ดึงไว้ก่อนเผื่อมันจะเป็นแบบทฤษฎีเดียวกับ Resident Evil เวลาเปิดประตูไหนไม่ได้มันจะเป็นกากบาทไว้เผื่อเราเก็บแมปได้นะครับผมก็รู้ทั้งรู้แล้วว่ามันล็อกแต่ก็ขอดึงไว้ก่อนประตูนี้เปิดได้ไหมโคตรมืดเฮ้ยเหี้ยใครเคาะไม่น่าเลย ไม่น่าเลยโอเคเดี๋ยวกลับไปก่อนมันมีอยู่ทางนึงที่เรายังไม่ได้ไปดูนั่น ขี่เล่นซะด้วยดีนะไม่เล่นขี่เลอะแย่เลยชื่ออะไรวะเดี๋ยวกลับไปเช็คตรงนี้ก่อนเฮ้ยเสียงมันใช้เสียงกดดันหัวอะไรเนี่ยอ่านไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งปีศาจสาวตอนนี้ได้เราติดกับทุกคนแตกกลุ่มหมดโอกาสที่จะออกจากบ้านหลังนี้หนทางเดียวที่ผมนึกออกก็คือหาพื้นที่ปลอดภัยที่ที่ปีศาจจะเข้าไปไม่ได้ตอนนี้กำลังหาวิธีกำจัดมันอย่างถาวรอีกอย่างนึงถ้าเข้าไปในเซฟแอเรียแล้วต้องปิดประตูด้วยเบรกวิลเลียมส์อีกแล้วเตือนกูอย่างดีโอเคเช็คดูอ๋อน่าจะหมายถึงห้องนี้แน่ๆเลย
แล้วก็ต้องปิดประตูใช่ไหมแบบนี้ปึ๊บเข้าให้โอเคแล้วไงอ่ะคือเวลาหนีผีต้องมาแอบในห้องนี้ใช่ป่ะเซฟโอเคเซฟเลยเซฟทันทีจะเซฟให้เป็นนิสัยหากุญแจทอรัสกับไพเซสราศีมีนกับราศีพฤษภอย่าเสือกกลายเป็นศพก่อนก็พอห้องนี้ไม่ได้เช็คนี่หว่าสักหน่อยโอเคเสียงปิดเอ้ยนี่ไงกุญแจอยู่ตรงนี้เองง่ายๆยิบมาอะมีพลังงานบางอย่างเลื่อนกุญแจกูไปทางขวาไม่เป็นไรเดินไกลอีกหน่อยอะอีนี่กวนตีนเสียงเด็กผู้หญิงนี่ว่ะเนี่ยกูไม่เอาก็ได้วะปลดล็อกประตูแล้วเดี๋ยวมันมาโผล่ตรงไหนอ๋อโอเคต้องเอาแล้วล่ะเพราะไม่มีกุญแจกูไปต่อไม่ได้จริงอยู่ในนี้เลยเหรอจะหยิบได้ไงวะเนี่ยมุดโต๊ะได้ไหมโอเคมุดโต๊ะมุดโต๊ะแค่นี้ไม่กลัวหรอกขำๆแน่โอ้โหมีวิ่งให้ดูด้วยว้าวจะไปวิ่งแข่งกับพี่ตูนเหรอครับแค่นี้จิบๆว่ะกูไม่กลัวมึงหรอกอีผีสาวได้แล้วฮ่าอะไอ้เหี้ยอะไรเฮ้ยก็แค่เด็กผู้หญิงปีนโต๊ะกูไม่กลัวนั่นๆๆวิ่งรอด้วยนะวิ่งรอด้วยกูไม่กลัวกลัวเกอเหี้ยอะไรเฮ้ยพ่อไอ้เหี้ยเนี่ยหิมะสังขยาใส่ไข่เฮ้ยเอางี้เลยไอ้สัตว์อีเด็กเป็ดเมื่อกี้ไม่ได้กลัวแค่ตกใจเสียงดังไปหน่อยคนตีนจริงๆคนตีนจะต้องร้องขอชีวิตแล้วไม่มีอะไรเอากุญแจอลิสไปไขกลับไปทางนี้ก็ได้มั้งโคตรเหี้ยเลยแม่ง จังหวะมึงดีจริงว่ะใช้ได้ซื้อครับซื้อไม่ซื้อได้ไงกูเสียตังค์ซื้อไปแล้วเนี่ยไปทะลุห้องนั้นโอเคตรงนี้มีเตาผิงจำไว้ไอ้ตรงนี้เป็นหมอยไขโอเคห้องเซฟกูเซฟเลยเพิ่งโดนผีหลอกมาหมาดๆกำลังได้ที่โอเคกูต้องเดินฝ่ามึงใช่ไหมยังไงกูก็เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเอาละมาหลีกทางให้กูซะดีๆมีอะไรอยู่ในนี้ไม่มีว่ะโอเคไม่มีก็ดีแล้วโอ้ยมือจิ๊บหายเลยต้องใช้ไฟฉายว่ะ Find a flashlight กูไม่มีไฟฉายกูเจอแต่ฐานไฟฉายแต่กูไม่มีไฟฉายล็อกจากด้านไหนเพราะข้างในมันอันตรายอ้าวโรเบิร์ตอยู่นี่เองใช่มึงเปล่าวะคนหรือผีโรเบิร์ตนั่นมึงเหรอโรเบิร์ตทุกคนไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยเฮียอะไรวะโรเบิร์ตเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮียแม่งดูมันทำWhat on earth is going on here ก็เลยกันที่นี่วะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็มากับมึงเนี่ยโรเบิร์ตหายไปแล้วนี่ไขกุญแจได้แต่ยังไม่ไขกูขอดูห้องนี้ก่อนโรเบิร์ตมันนี่ป่ะไม่ใช่วะโอเคน่าจะห้องนี้ละเป็นห้องไหนไปไม่ได้ละไขเลยมึงว่ามาเฮ้ยอะไรวะคราบเลือดมีเลข7อ้าวไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวเอ้าคลิปหายออกไงเนี่ยกวนตีนละไอ้ผีเวนเอ้ยมีเลข7มีลูกกอดกูว่าน่าจะเป็นรหัสได้แล้วไปใช้ในที่สุดวู้ดุนบัลเลอร์สองหน้าตัวเองไม่แสบตาซะด้วยซาดอุ้ยดิสโก้วู้
โอเคพอเลิกเล่นมีเลขเจ็ดข้างหน้า There's a number written on the wall มีเลขเขียนอยู่บนกำแพง All the other numbers have been erased แต่เลขอื่นถูกลบหมดแล้วเขียนด้วยเลือดOh, and that's a padlock. นั่นคงจะเป็นแพดล็อก Maybe it's connected with the lock code that I found on the door. อาจจะเป็นรหัสสำหรับประตูนั้นแน่ๆ Who drew this? แต่ใครเป็นคนเขียนวะ And why? เขียนไว้ทำไมทำไมต้องใช้เลือดกดคลิกซ้ายเพื่อเมมรหัสลงไปในโน้ตบุ๊กโอเคเฮ้ยเฮียเฮ้ยอันนั้นเอาไอ้โรเบิร์ตมึงสปอนตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวปล่อยกูออกไปปล่อยกูออกไปชิบหายออกไม่ได้กูต้องติดอยู่ในห้องกับมึงเหรอเฉียแล้วมึงทำอะไรวะนะมึงเอาหัวโขกกำแพงทำไมโขกเป็นรหัสปะเฮ้ยโรเบิร์ตโรเบิร์ต what's wrong with you โรเบิร์ตเป็นเหี้ยอะไรเนี่ย Robert answer me โรเบิร์ตตอบกูดิโอ้ยเหี้ยพ่อมตายสัตว์โอ้โหกวนตายจริงๆบอกให้ตอบมึงก็ตอบจริงๆ Get out from here ออกไปซะเปิดประตูให้ด้วยเจ้าของบ้านไม่ต้อนรับเท่าไหร่วะถ่านไฟฉายรถโคตรเร็วเลยแป๊บเดียวไปละครึ่งนึงมีนี่กูเก็บไหมเนี่ยโอเคแฟลชไลท์แบตเตอรี่จริงๆด้วยถ่านไฟฉายตากบเก่ามากจะบอกตากบจริงๆกูก็เชื่อแล้วเนี่ยโอเครหัสตัวแรกคือเลข7กูต้องไปสุ่มใช่ไหมเนี่ย Get out from here มันไล่วะโอเคไปก็ได้เหี้ยอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกอะอีตัวแรกอีนี่นี่วะเฮ้ยทำไมมันสยายปีกขนาดนั้นมึงจะเป็นนางแบบยาสระผมเหรอสลวยสวยเก๋มาแต่ไกลมึงสุ่มทำไมโอ้โหแลบลิ้นได้ด้วยเฮ้ยเหี้ยโอ้ยกูโดนสิงอันเนี้ยอีไหนวะไอ้สัตว์ตัดหมอยซอยเป็นทรงอีเหี้ยแม่งรอสปิวแทบจะแนบเนื้อแบบ Full HD Full HD ยังน้อยไปต้อง 4K ต้องหนีไหมหรือมึงจะสู้กับมันลุกขึ้นมาไอ้สัตว์เร็วมึงอย่าโม้แต่มึนแม่งกวนตีนมากเกมนี้จังหวะผีมึงนี่นรกชัดๆโอเคกูต้องหนีหนีเฮ้ยวิ่งเร็วไอ้สัตว์วิ่งได้เร็วแค่นี้เหรอห้องเซฟใช่ห้องนี่เข้าปิดประตูเฮ้ยแล้วไอ้ชิบแม่งอยู่หน้าห้องโอ้มึงเข้ามาดิมึงเข้ามาเลยกูอยู่ในห้องเซฟนี่กูมียันกันผีด้วยมึงเข้ามามึงล้มแน่เพราะกูมียันนะครับ แล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่าออกไปได้เมื่อไหร่ไม่รู้ล่ะกูเซฟก่อนเซฟโอเคหรือต้องรอเพลงหายลองแง้มดูได้ไหมอ่ะไม่อยู่แล้วว่ะโอเคถ้าเกิดมีเรื่องอะไรกูวิ่งกลับมาห้องนี้นะกูกลับนะวิ่งกลับมาห้องนี้จริงนะกูไม่รอเล่นนะเฮียเสียงยังอยู่เลยว่ะมืดโคตรมืดจนต้องร้องขอชีวิตเลขเจ็ดนี่หว่าเนี่ยเฮ้ยเสียงมีเลขเจ็ดสองตัวแล้วเลขเจ็ดที่ไม่ทราบตำแหน่งว่ามันอยู่ตรงไหนเชี่ยหล่อนวะกูกลัวจริงเนี่ยไม่ได้กลัวแม่งตกใจแม่งโคตรเดอะคอนจูริ่งเลยอ่ะเฮ้ยเสียงยังอยู่เสียงนี้ไม่ดีมั้งเนี่ยไปได้แล้วไปมั้งอ่ะโอเคเฮ้ยเฮียใครวะน่ะใครมาแง้มดูกูเฮ้ยออกขอออกไปด้วยเปิดประตูให้กูหน่อยไอ้สัตว์ใจร้ายขอออกไปด้วยก็ไม่ได้
อะไรของมึงเนี่ยโอเคแป๊บเดียวแบตเตอรี่จะหมดแล้วโอเคเสียงเงียบฟังเสียงดีๆถ้าผีอย่างวากอยู่เลยวะกูไปเซฟในห้องนี้ก่อนได้ไหมมีห้องเซฟมีห้องเซฟเข้าห้องเซฟเร็วเปิดปิดตู้อ่านหนังสือโอเคเซฟเปิดทีนี้มีไฟฉายละน่าจะพอคำเลขได้อยู่วากอยู่นะระวังให้ดีต้องจำห้องเซฟให้ได้ถ้าหลงทางคือมึงตายแน่ๆโอเควิ่ง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 อยู่ไหนวะมาแต่เสียงเฮ้ยฐานไฟฉายตากบโอเคไม่มีอะไรในนี้ในออฟฟิศใช่ในออฟฟิศทานไว้ใช้มันยังวากอยู่เลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยง่ายๆอย่างงี้เลยเหรอโอ้โห2202ใช่ปะวะหมับเข้าให้เรียบร้อยกูได้ละมึงให้ฟรีอะไรดีกว่าไอสัตว์อย่างเงี้ยกุญแจทอรัสทอรัสคีย์เย่อีซี่เก็บก่อนไปใช้ไปใช้ไป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 ทีนี้กูก็เปิดห้องทอรัสได้แล้วไปเซฟก่อนไปเซฟก่อนเซฟให้เป็นนิสัยวิ่งได้เรื่อยๆไม่มีสตามิน่าใช่ไหมหวังว่าเซฟ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 ด่วนเซฟด่วนไม่ต้องปิดประตูหรอกกูเซฟเฉยๆบับเข้าง่ายไปกุญแจห้องโทรศัพท์เรากลับไปทะลุตรงนั้นก่อนห้องอีเด็กผีเอ้ยตรงนี้มีถ่านไฟฉายแต่ต้องเก็บอะไรอีกอะยังไม่หมดอีกเหรอน่าจะมีวิญญาณเยอะวิญญาณทั้งครอบครัวแล้วเนี่ยโอเคเปิดล็อกจากด้านในเปิดโอเคได้มาบรรจบที่ห้องนี้ไอห้องหมอยๆอะมันมีอะไรมืดๆเดี๋ยวลองไปเปิดดูดิใกล้ๆห้องเซฟใช่ๆใกล้ๆห้องเซฟเปิดครับผมไฟฉายไม่ต้องละใกล้ๆห้องเซฟเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่แหละมีอะไรให้กูหน่อยเปล่าวะกูมีไฟฉายแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรบอกกูเลย What the fuckไม่มีรหัสให้กูหน่อยเหรอใจร้ายชะมัดเลยเปิดห้องทอรัสดีกว่านะไปเปิดห้องทอรัสห้องเดิมไม่น่าจะมีอะไรละห้องที่เราเจอโรเบิร์ตเอาหัวโขกกำแพงสาดไฟไปให้ทั่วห้องทอมัสไปลุยเลยแล้วกันมันควรจะเป็นเช่นนั้นแหละเสียงวากเงียบไปละเปิดมันจะมีเลขซ่อนอยู่อีกวะเนี่ยมุมมืดมักจะมีของดีมีของดีปะไม่มี
มีตัวเลขโอเคเอ้ยเอ้ยอะไรอะเลขปะไม่ใช่กูหลอนไปเองโอเคไปไขกุญแจกันเถอะเรามีงานต้องทำห้องนี้แหละห้องนี้แหละที่มีปัญหาเฮ้ยเฮียโอ้โหโผล่จากหน้าต่างมาโผล่ตรงนี้นี่เองยืนเล่น MV อยู่เหรอจ๊ะขอโทษที่รบกวนหวังว่าจะไม่โกรธอีเวนโผล่มาได้ที่ทำผีน่ากลัวเนี่ยนาฬิกาบอกเวลาที่ต้องจากคนพัดพรากจากกันฝันสลายอยากจะอยู่คู่เธอจนวันตายแต่เสียดายเธอดันตัดเลิกคบกันนะฟ้าผ่าโอเคฟ้าผ่าไม่มีอะไรลิ้นชักลิ้นชักไม่มีอะไรเปิดอันล่างสุดยังไงวะเนี่ยกูต้องนั่งเลยเหรอลำบากไปตู้ล็อกอยู่เขียนว่ามีอะไรไฟใช้ทานหมดรีโหลดกูเข้ามาทำไมในนี้เนี่ยไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยอ๋อเอกสารนี่เองเธออยู่ทุกหนแห่งผมไม่เคยเผชิญกับพลังอำนาจอันชั่วร้ายขนาดนี้มาก่อนเลยถ้าหากคุณไปเจอเธอแล้วก็รีบเพ่นไปให้ไกลที่สุดเซอร์แวนดอนเทเลอร์กูคงไม่อยู่ให้มันเจอเหมือนกันแหละกูก็ไม่อยากรู้จักกับมันเหมือนกันปลดล็อกประตูโอเคประตูทอมัสอีกที่นึงมันมีอยู่ที่นึงที่กูยังไม่ได้เปิดเซฟก่อนกูจำได้ตรงนี้มีห้องเซฟและกูก็จะเซฟต้องไม่ลืมที่จะเซฟอ๋อกดชิปแล้วคลิกซ้ายมันจะเปิดเร็วโอเคดีๆเอาไว้หนี apply เอ๊ะใช่ตรงนี้ป่ะวะเออใช่แหละใช่แหละน่าจะใช่แหละต้องใช่ดิวะโอเคทอรัสใครโอ้ shit ผ้าเพียบเจออะไรกะกูว่าแม่งต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในผ้ามาเลยไอสัตว์ bring it onมันต้องมีอะไรอยู่เนี่ยอ่ะอุ้ยเปิดได้ด้วยฮึบโอ้ยลูกปัน ประตูดวงบานถัดไปอย่านะมึงอย่านะมึงเต็มตัวฮึบไม่โผล่ไม่โผล่เอาละอีนี่ผีแน่ๆวันเดือนปีเปิดฮึบไม่มีโอ้มึงหลอกให้กูตายใจวะเนี่ยเปิดงั้นๆว่ะกระจกเฮ้ยเหี้ยไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวแค่ตกใจกลัวสะกดยังไงคอวอยอกลัวเงี้ยเหรอโอ้งั้นๆว่ะโอ้ยมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เต็มๆโอ้ยเหี้ยฟูลเฮดดีสัตว์อะไรวะน่ะมึงยังจะถามอีกว่าอะไรไอ้เหี้ยกระเพราไข่ดาวนะไอ้สัตว์โอ้ตัวละครมึงพาเหี้ยอะไรเนี่ยผมไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวแค่ตกใจเสียงดัง first number คือเลข7แล้วก็เลข4มีอีกตัวนึงไหมเนี่ยขอบคุณที่มึงไม่ไล่กูแค่โผล่มาให้ดุ้งเล่นเฉยๆโอเคไม่มีแล้วล่ะไปเว้ยปลดล็อก774เหี้ยอะไรสักอย่างวิ่งไปเซฟก่อนไหมไอ้ตรงนี้เปิดได้ปะเปิดได้ไหมล็อกจากภายในเออลืมไปไอ้ห้องที่มันเคาะประตูสวนกลับมานี่ไงวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนไปเดารหัสกันดีกว่าวะกูมี3ตัวแล้วใช่ไหมจิ้มไปเรื่อยๆแม่งต้องถูกสักเลขนึงวะเฮ้ยแต่ถ้ากดๆอยู่แล้วแม่งสปอนอัดหลังขึ้นมากูหนีไม่ได้ตายนั่นน่ะได้ข่าวว่าเกมนี้ผีสปอนแรนดอมด้วยนะเปิดประตูไว้เซฟลองๆไปใส่รหัสกันเลยไม่ออกมาไล่กูหน่อยวะเนี่ยเหงาแล้วนะ
ผีจ๋าพี่มาแล้วตามล่าหารหัส Wi-Fi ในบ้านผีสิงหวังว่าที่นี่จะเน็ตแรงกูจะเดารหัสหรือจะหาดีวะเจ้าของบ้านไม่ปล่อยรหัสให้กูเลยกูต้องซื้อมั้ยเนี่ยเลขอะไรวะจะหาได้จากไหนอ่ะตรงนี้มีป่าววะวิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยโอเคมียังไงก็ไม่มีว่ะมึงจะไม่ใจดีให้กูหน่อยเหรอโอเครีโหลดก่อน Let's go หาให้เจอไม่ไกลไม่ไกลเพียงแต่เรายังมองไม่เห็นเป็นเควสที่ยากมากนะเนี่ยเปิดอย่างรวดเร็วผ่านมาเกมนี้มันถูกสร้างมาเพื่อให้เฉพาะคนที่นิสัยดีเล่นเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะมองไม่เห็นทางถ้าคุณเป็นคนไม่เอาทานไหนวะ4โอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอเลข4ละนี่ไงจดไว้จดไว้เอาละเซฟเซฟเซฟโอ้ยเจอจนได้อย่าเจอผีนะมึงไม่เอาผีไม่ต้องเสือกมีผีเป็นของแถมโอ้ยเหี้ยเหนื่อยด้วยอ่ะมีหอบด้วยอ่ะเช็ดโดนึกว่าวิ่งได้เรื่อยๆโอเคไปเซฟก่อนไปเซฟก่อนห้ามวิ่งยาวแม่งกันคนทำสปีดรันนี่วะเนี่ยรหัสมันล็อกป่าววะอยากรู้แอพพลายโอเครหัสอะไรบ้าง7744หรือ7747มันมี77เดี๋ยวก่อนนะเราเตรียมรหัสไว้ก่อนเราจะได้วิ่งเอาไว้ใส่เลยรหัสแรกเป็น7รหัสสุดท้ายเป็น4แล้วก็7กับ4สลับกันก็คือ7744หรือ7474อ่ะลองดูโอ้ยเสียงมาว่ะกูลอง7474ก่อนแล้วกันกูขอยืนในนี้ให้มันหายเมื่อยก่อนตอนนี้มันยังหอบแดกอยู่เลยแป๊บนึงชาร์จสตามิน่าโอเคตั้งสติเราอยู่ในนี้ให้มันตัวละครได้หายใจแล้วเราจะวิ่งยาวเลยนะ7744มันมี7474 7744โอเคก็ได้มีอยู่2แบบอ่ะมึงยังไม่หยุดหอบอีกเหรอวะอ่ะนั่งกูนั่งให้มึงแล้วอ่ะใจแรงมากเสียงหอบมึงหืนมากลุยเลยก็ได้ไปช่างแม่งเอาดิสัตว์โผล่มาเลยมึงโผล่มาเลยไปไหนแล้ววะสังเกตง่ายๆฮะเกมผีถ้าเพลงมาแสดงว่าใช่เพราะมันจะบิ้วเราก่อนไม่ใช่นึกจะโผล่ก็โผล่ไอ้หาลากเกูไม่กล้าสปินเลยเนี่ยกลัวหนีอยู่แล้วเหนื่อยกลางทางซวยเลยอุ้ยเสียงนำมันเลยมึงเป็นผีหรือเอเลี่ยนวะเนี่ย7474โอเควิ่งได้แล้วล่ะไป7474ช่วยกันจดถ้าแม่งสปอนอัดทางเข้านะถ้ามันสปอนอัดแบบทางตันทำไงวะเนี่ยซวยเลยนะ7 4เฮ้ย4ดิวะ4 7เสียงมาแล้วเหี้ยไม่ใช่วะ7 7 4 4เร็ว7 7 4 4โอเคเหี้ยกว่าจะผ่านไอ้สัตว์เร็วโอเคปิดโอเคไหนที่สุดอันนี้มันห้องที่ไอ้โรเบิร์ตเข้ามาตายนี่หว่าไม่รู้ตายไหมแต่กูเข้ากูตามรอยโรเบิร์ตก่อนหลบไปสจวตลิตเติ้ลมาชะเง้ออะไรแถวนี้เดี๋ยวจับแดกแม่งหลบไปปีเตอร์โอเคถ้าเกิดโรเบิร์ตตายอยู่ตรงนี้
นี่ไงศพคนนั่นก็แสดงว่าอาร์ติแฟกต์อยู่กับโรเบิร์ตชิ้นนึงและนั่นถือว่าดีหยิบสิวะโอเคใหญ่มันล้วนอุ๊ยนี่มันศพโหเสียงมึงตกใจมากมึงตกใจที่สุดเฮ้ยมีเสียงคนอยู่ข้างบนเฮ้ยต้องระวังละเสียงมาจากข้างบนเพราะข้างบนมันอันตรายหันเข้าไปอันตรายมากเพราะข้างบนมันอันตรายจริงๆอันตรายอันตรายจริงๆหน่อยเฮียอะไรมึงเนี่ยปอบวะมีผีกี่ตัววะแม่งมาจบไปเลยสงสัยจะหิวมึงไม่แดกแมงสาบวะช่วยแดกแมงสาบให้กูหน่อยถ้าคานไปตรงรูแม่งต้องจับกูได้แน่เลยคานหลบคานหลบคานหลบไปก่อนเฮ้ยเฮียโอ้โหยโอ้ยแค่จะจับหำกูแล้วโอเคมันเป็นสคริปต์มันเป็นสคริปต์โอ้ no it's Robert's dead โอ้โหนี่มันศพโรเบิร์ตเอาแล้วไอ้ที่เห็นเดินเดินนั่นคืออะไรวะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูก่อนใครลากกันไปวะเนี่ย The artifact has to be with him อาร์ติแฟกต์อยู่กับมันนั่นแหละขอโทษกูคานมาถึงที่แล้วมึงแกล้งกูเหรอสัตว์เกมนี้หลายรอบแล้วนะกูไม่ไหวกับมึงแล้วนะอาร์ติแฟกต์ชิ้นแรกจะได้เผาไหมวันนี้ทำไมวะถ้าเผาต้องทำไงวะจุดเทียนจุดไม่ขีดเงี้ยเหรอถ้าโผล่ออกมาแล้วยืนชะเง้ออยู่หน้าปากทางนี่ฮาเลยโอเคขอบคุณที่ไม่อยู่ตรงนี้ทีนี้ละเสร็จกูมานี่เลย protection talisman อ๋อไอ้นี่เองที่ใช้ปล่อยไฟอาคมโอเคครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์ชิ้นแรกเหมือนขาตั้งมันจะทำจากตีนไก่ตีนกาอุ้ยบินได้ด้วย ไม่ธรรมดาคงจะเป็นที่บรรจุวิญญาณร้ายหรืออะไรแน่ๆเฮ้ยแต่มันดังๆอย่างนี้แล้วมันโผล่มานะเว้ยอันนี้มันอะไรอ่ะเฮ้ยลูกกอกนี่หว่าเฮ้ยนี่มันเด็กทารกลูกกอกเว้ยลูกกอกมึงนอกเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันนี่เรากำลังโดนสะกดจิตอยู่วะสะกดจิตทำไม่ยากผมก็ทำเป็นจอจานสลีต่อเต่านี่ฮะสะกดจิตเล่นไปรัวๆที่นี่คือบ้านผีสิงนะครับแล้วก็ต้องมีบ้านผีชนบ้านผีกรุงเทพบ้านผีลพบุรี what the fuck อะไรเนี่ยทุกอย่างสั่นหมดช็อตนี้มันอีวิลเดชชัดๆเฮ้ยมันมีอยู่ห้องนึงที่มีเตาผิงนี่หว่า มึงเสร็จกูแน่มึงเจอสักกะลินดาวไลเฮ้ยๆๆกูจะเผามึงที่นั่นไอ้สัตว์โผล่มาแล้วสกัดดาวไลว่ะจะเรียกว่าสกัดดาวไลหรือดาวรุ่งดีทำได้แค่นี้เองเหรอ แค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะของมึงอยู่ในกำมือกูแล้วหนีเร็วไปไปเปิดประตูมึงเอื้อมดิไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยลีลาโดนลากเลยเป็นไงปะทุสไลด์รอดดากผีเฮ้ยมาเยอะเฮ้ยซัดติดเพดานโอ้โหโคตรคอนเจอริงเฮ้ยตายนะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยบีบคอนี่ปล่อยไฟเป็นไงล่ะอีผีสาวหน้าเหี้ยมึงต้องเจอเบสายเบิร์นอย่ามาอยู่กับกุ้งเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูอย่างไรก็รู้ว่ายันใช้ได้วะใช้ได้กี่ทีวะใช้ได้เรื่อยๆเลยวะถ้าใช้ได้เรื่อยๆก็ไม่มีอะไรต้องกลัวโอเคนะไปแล้วนะกูไม่ตายนะรูปแม่งยังสั่นอยู่เลยโอเคมันมีป่องไฟเพราะฉะนั้นกูจะไปเผาที่นั่นแหละเราจะส่งวิญญาณเป็นสักกะลินดาวไลท์เผามันซะเฮ้ยมึงเจอกูไอ้ผีเวรเรื่องแล้วบังอาจมาซัดกูติดเพดานมึงเป็นใครฮะมึงเก๋าเหรอเก๋าไม่เก๋าแดกเก๋าเหลาไม่จ่ายไม่เชื่อมาลองดูได้กูจะเผามึงให้เละเร็วจริงๆเจอเทียนก็เผากับเทียนเลยไม่ได้วะ มันอาจจะไม่แรงพอกูจำได้มันมีเตาผิงอยู่ตรงนี้เอาละมึงเสร็จกูมึงเสร็จสักกะลินดาวไลท์ณบัดนี้นั่นแหละ
ว้าวเรียบร้อยเหลืออีก4เฮ้ยดอกกุญแจได้ว่ะอ้าวขึ้นชั้น2ได้แล้วโอเคเยี่ยมทีนี้เราก็ขึ้นชั้น2ได้อย่างชิวๆโอเคแต่ก่อนจะขึ้นชั้น2นี่มันก็นานแล้วขอเซฟก่อนแล้วกันเซฟแล้วเดี๋ยวค่อยต่อกันพาร์ทหน้าปิดประตูเอาละแล้วเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ตัดจบไปละครไทยตัดใจแบบละครถกเฮลเยอะแล้วแจกกัน